ดูตามกรอบการอภิปรายเนี่ยในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันนะครับ2วันเนี่ยฝ่ายไหนได้กี่ชั่วโมงบ้างเดี๋ยวดูหน่อยนี่คุณผู้ชมฝ่ายค้านได้8ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลได้5ชั่วโมงสมาชิกวุฒิสภา5ชั่วโมงครม5ชั่วโมงประธานสภาอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงทั้งนี้ถ้าตัดเวลาของประธานออกเท่ากับว่าฝ่ายค้านได้8ฝ่ายรัฐบาลได้5สวได้5ครม.ได้5รวมแล้วเป็น15ชั่วโมงหรือจะว่าไปแล้วก็เท่ากับว่า8ต่อ15นี่นะครับเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลสวครม.ก็ฝ่ายเดียวกันหมดทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับหัวข้อหรือยติในการประชุมนะครับก็อ้างอิงตามระเบียบหนังสือของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ส่งไปถึงประธานรัฐสภาซึ่งมี3ข้อหลักคือ1ก็หารืออภิปรายเกี่ยวกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 2หารือถึงการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ผู้ชุมนุมบางส่วนได้ขวางทางหยุดขบวนเสด็จและ3หารือเรื่องการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นที่แยกปทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาคมนี่นะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการลุกขึ้นอภิปรายบอกว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกรัฐสภาเพื่อร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้และหวังว่าจะใช้เวทีการประชุมรัฐสภาร่วมกันหาทางออกมีบางช่วงบางตอนด้วยคุณผู้ชมครับที่นายกเนี่ยพูดในทํานองที่บอกว่าเนี่ยนะมีคนในประเทศเนี่ยหลายสิบล้านคนไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในลักษณะที่เกิดความวุ่นวายเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับผู้ป่วยติดเชื้อตลอดจนมีเราก็ยังเห็นอยู่ว่าก็มีการชุมนุมอยู่เกือบทุกวันนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ดิจิตอลเข้ามาเพื่อให้มีการชุมนุมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือในเรื่องของ3ข้อเรียกร้องต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็ทราบดีขณะเดียวกันก็มีข้อเรียกร้องให้ปล่อยเจ้าปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัวการเลือกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและเรียกร้องการไปรูปสถาบันนะครับซึ่งหลายเรื่องนั้นอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีอยู่เช่นเดียวกันในปัจจุบันก็ศาลนะครับศาลได้เป็นผู้ญาติให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมตัวหลายรายนะครับหลายครั้งถึงแม้ว่าการชุมนุมนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแต่บางแห่งก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สมควรนะครับเพราะนั้นผมก็เป็นห่วงตรงนี้นะครับรัฐบาลก็มีความเห็นชอบร่วมกันจนท่านทำให้เกิดการประชุมในวันนี้นะครับผมเองในนามของรัฐบาลในนามรัฐมนตรีรู้ว่าทุกอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของโลกปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยีโลกแห่งดิจิทัลแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าในประเทศไทยของเราคนจำนวนหลายล้านหลายสิบล้านคนนะครับก็ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เกิดความวุ่นวายสับสนโลมานนะทุกคนก็มีความเชื่อของตัวเองเขาเห็นเขาเชื่อมาตลอดชีวิตของเขาเพราะนั้นเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างความต้องการของแต่ละคนกับความต้องการของคนอื่นๆในสังคมด้วยได้นะครับอย่างสร้างสรรค์นี่นะครับตอนที่นายกลุกขึ้นพูดเนี่ยก็ประมาณ10นาฬิกาเสร็จๆต่อมาก็มีทางผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ลุกขึ้นพูดนะครับบอกว่าเนี่ยดูจากยติที่มีการหารือกันอภิปรายกันเนี่ยหัวข้อเนี่ยอ่านดูแล้วเนี่ยเสียใจเพราะเป็นยติที่ไม่มีความสร้างสรรค์มีแนวโน้มสร้างความแตกแยกร้าวฉานในสังคมให้ขยายเป็นวงกว้างซ้ำเติมสถานการณ์ไม่สามารถจะเป็นทางออกได้บอกนะครับบอกว่าการบริหารของนายกยิ่งนำพาไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นอยากให้พิจารณาต้นเหตุที่สำคัญของปัญหาก็คือให้นายกเนี่ยลาออกแล้วทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยผมอยากจะการใช้กำลังสลายผู้ชุมนุมการใช้พรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเป็นมาตรการที่เกินเลยสถานการณ์และความเป็นจริงการใช้กฎหมายที่ไม่ชอบธรรมไม่เท่าเทียมกันเป็นสองมาตรฐานในการเอาผิดกับประชาชนหรือแม้กระทั่งการสั่งปิดสื่อมวลชนที่ผมอยากกราบเรียนที่สื่อมวลชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลล้วนเป็นการกระทําที่รังแต่จะสร้างแรงกดดันสิ่งเหล่านี้กับผมอยากจะสอบถามว่าหรือท่านตั้งใจที่จะสร้างความไม่พอใจซึ่งจะนำไปสู่สภาวะที่ยากต่อการควบคุม
และท่านก็อาจจะหยิบฉวยโอกาสสถานการณ์นั้นๆมาต่อยอดอำนาจของท่านให้มากขึ้นไปอีกเพื่อให้การขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นทั้งมวลนี้และถือเป็นการแสดงออกต่อการรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่คุกรุ่นเป็นอยู่ในขณะนี้เพื่อจะให้คลี่คลายและจบลงในทันทีท่านนายกรัฐมนตรีท่านคืออุปสรรคสำคัญและเป็นภาระของประเทศท่านลาออกเถอะครับท่านลาออกเถอะครับทุกอย่างจะจบลงด้วยดีขอบคุณครับท่านต่อมานายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.ของพลังประชารัฐก็บอกว่านายกไม่ต้องลาออกเพราะนายกเป็นคนที่เป็นเลิศด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดและสามารถปกป้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันอย่างที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยสามารถที่จะปกป้องพิทักษ์รักษาไว้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านประธานเป็นบุคคลที่เป็นเลิศในเรื่องที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดครับท่านประธานอันนี้ผมไม่ได้นอกกรอบนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เป็นผู้ที่เข้มแข็งและมีความสามารถที่จะปกป้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันอย่างไม่มีผู้ใดเทียบเคียงได้และท่านนายกได้ประกาศไว้อยู่ตลอดว่าท่านจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีต่อสถาบันท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ยังมีความสามารถที่คนทั้งประเทศได้เห็นประจักษ์นะครับครับดังนั้นในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นท่านประธานครับท่านนายกมีความสามารถบริหารประเทศควบคุมการระบาดไวรัสโควิดได้ดีเลิศซึ่งทั้งโลกขณะนี้ติดเชื้อโรคไปทั้งสิ้น42ล้านคนแล้วครับท่านประธานแต่ท่านประเทศไทยยังติดเชื้อไวรัสโควิดเพียง 3,736 คนเท่านั้นเมื่อการนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมคิดว่าจะกดดันพลเอกประยุทธ์ให้ลาออกก็จะทำให้ฝ่ายที่จะปกป้องประเทศชาตินั้นอ่อนแอลงแล้วก็จะลุกคืบไปสู่การปฏิรูปสถาบันท่านประธานผมจึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านต้องอยู่ในตำแหน่งนะครับท่านต้องทำหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คุณไพบูลย์นิติตะวันนะฮะส่วนฝ่ายของพรรคก้าวไกลนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อบอกนะครับบอกว่ายัตติของการอภิปรายเนี่ยบิดเบือนกบเกลื่อนแล้วก็ให้ร้ายโยนความผิดให้ผู้ชุมนุมแล้วก็บอกนะครับว่าการชุมนุมไม่ได้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนที่มีการกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมขวางและหยุดขบวนเสด็จความจริงคือรัฐบาลมีหน้าที่ถวายการอารักขาขบวนเสด็จอีกทั้งผู้ชุมนุมไม่ได้เคลื่อนย้ายจากถนนราชดำเนินกลางเพื่อไปกีดขวางขบวนเสด็จนะครับดังนั้นการที่ตั้งยติออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นการโยนความผิดให้กับประชาชนแล้วก็บอกนะครับบอกว่ารัฐบาลจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลหยุดสะกดจิตตัวเองว่าไม่ผิดแล้วยอมลาออกเปิดทางให้คนที่เห็นคนเท่าเทียมกันเข้ามาบริหารหาทางออกเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยสภาในครั้งนี้ยัตตินี้การเปิดประชุมสภาในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกมีเจตนาเพื่อปัดความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่ท่านเป็นศูนย์กลางของปัญหาและกำลังใช้เวทีสภาแห่งนี้เพื่อฟอกขาวตนเองเพื่อกล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อปกปิดความผิดและปกป้องความล้มเหลวของตนเองแทนที่จะเป็นการหาทางออกของประเทศท่านบอกว่าถอยคนละก้าวแต่ท่านก้าวเกินมาแล้ว3ก้าวนะครับยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เท่ากับเพิกถอนครับผมเรียกร้องให้ท่านนายกเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับปล่อยตัวและยุติการดำเนินคดีทุกข้อกล่าวหานะครับผมย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาต่อประชาชนทั้งหมดที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกผมกำลังจะเรียนว่าท่านนายกนั้นเป็นคนที่เสพติดอำนาจครับท่านใช้อำนาจพิเศษมาตลอดตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจผ่านการรัฐประหารท่านก็ใช้อำนาจตามมาตรา44มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อมาถึงสมัยรัฐบาลนี้ท่านไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นแล้วครับ
ที่มันจะค้ำจุนอำนาจของท่านท่านแทบจะบริหารประเทศไม่ได้พอเกิดโรคระบาดเข้าทางครับท่านก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่องมาวันนี้ครบ7เดือนแล้วนะครับพอมีการประท้วงท่านก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงอีกนี่คือการเสพติดอำนาจนี่คือพฤติกรรมนะครับของผู้นำประเทศที่รู้แก่อำนาจและเสพติดอำนาจโดยแท้ครับท่านประธานท่านหยุดสะกดจิตตัวเองได้แล้วครับหยุดสะกดจิตตัวเองว่าผมไม่ผิดได้แล้วและยอมลาออกนะครับเปิดทางให้คนที่เห็นคนเท่าเทียมกันเนี่ยเข้ามาเป็นผู้นำในการพูดคุยกับทุกฝ่ายนี่ทางส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ก็อภิปรายบอกว่าเนี่ยต้องการให้รัฐสภาเนี่ยเป็นที่พึ่งในการแสวงหาทางออกโดยมีการเสนอให้ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและรัฐธรรมนูญมอบให้ประธานรัฐสภาลงนามแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติโดยมีตัวแทนจาก7ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลส.ส.ฝ่ายค้านวุฒิสมาชิกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมผู้ที่เห็นต่างผู้ทรงคุณวุฒิอะไรต่างๆอันนี้คือข้อเสนอของคุณจุรินทร์แล้วก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้อภิปรายนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมก็เคยเรียกร้องให้นายกเนี่ยลาออกทีนี้เนี่ยบางช่วงของการอภิปรายเนี่ยทางท่านเสรีก็ได้มีการยกประโยคนึงขึ้นมาว่าไอเฮียทูพูดขึ้นในที่ประชุมปรากฏว่าประธานก็คือประธานชวนนี่นะครับได้มีการตัดบทบอกว่าการพูดแบบนี้เนี่ยเป็นคำเสียดสีก็เลยสั่งปิดไมค์เอาเดี๋ยวลองดูช่วงนี้หน่อยนักศึกษาเอาไหมหยุดชุมนุมแต่คุณประยุทธ์เนี่ยเป็นมา6ปีเต็มแล้วขึ้นปีที่7แล้วคุณรู้จักพอได้ไหมนะอิ่มหรือยังการกับการเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่อิ่มอีกเหรออำนาจนี้นะครับถ้าคุณรู้จักพอนะครับคุณต้องเสียสละนะครับต้องลาออกอย่าเสพติดอำนาจนะครับบ้านเมืองมันจะได้สงบเรียบร้อยยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณประยุทธ์ลาออกนักศึกษาเอาไหมหยุดชุมนุมนะครับเอากันแฟร์ๆอย่างนี้นะเอาผมแถมไปด้วยคุณไปยุติลาออกใช่ไหมสภายังอยู่นะครับผมลาออกด้วยอีกคนก็ได้เอาไหมนะครับคุณไปยุติก็จะมีเพลงฮิตกันไอเฮียทูไอเฮียทูเต็มไปหมดนะครับนะผมกราบเรียนท่านประธานครับผมคิดว่าไม่หมดนะครับมันกระทบผมด้วยเสรีพิสุทธิ์ฮะครับไม่ไม่มีอะไรผมไม่ได้ด่าใครเนี่ยผมเอาคำนักศึกษาเข้ามานะครับท่านไม่เอาคำด่ามาพูดต่อนี่ก็ไม่ได้ครับไม่มันกระทบผมท่านฟังผมก่อนท่านไม่ครับท่านถอนนะครับท่านถอนนะครับท่านมันกระทบผมด้วยเพราะผมก็ชื่อดีนี่นะครับไม่ครับผมก็จะแนะให้ไปที่อื่นเขานั่นเองนะครับท่านถอนผมจะแนะนักศึกษาว่าถอนครับนะอย่าให้ผมท่านครับถอนนะครับครับขอบคุณครับจบครับจบไม่ถอนนะฮะก็ถือว่าเป็นคำเสียดสีนะครับแล้วก็ผู้อภิปรายไม่ถอนนะครับก็บันทึกไว้ครับว่าเป็นถ้อยคำที่เสียดสีซึ่งไม่ควรเอาคำประดาภายนอกมากล่าวครับนี่นะครับโดนประธานชวนสั่งปิดไมค์เลยเพราะไม่ยอมถอนแต่จะว่าไปเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เองชื่อเล่นก็ชื่อตู่นะครับชื่อตู่เหมือนนายกทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีอีกเสรีหนึ่งสวครับเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยคือรัฐบาลเองก็มีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยก็ควรจะใช้การประชาสัมพันธ์เนี่ยให้ประชาชนได้รับทราบความจริงเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยปรากฏให้เห็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเนี่ยไปพูดตอนนี้เด็กเยาวชนก็ไม่ฟังเพราะเขาตั้งเป้าที่จะเรียกร้องสิ่งที่รัฐบาลจะทำได้ก็คือการให้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กเยาวชนนิสิตนักศึกษาคุณเสรีเนี่ยบอกเลยบอกว่าผมยกตัวอย่างเรื่องหนี้กยศ.เนี่ยยกหนี้ไปเลยเด็กที่เป็นหนี้กยศ.เนี่ยคือยกไปเลยเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยมาชุมนุมรวมกันผมว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทำได้นะครับผมอยากจะเสนอแนะไปทางรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับควรต้องมีการทำประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ให้ปรากฏกับประชาชนสาธารณชนทั่วไปเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้เห็นอย่างต่อเนื่องชัดเจนอะไรที่ยังเป็นปัญหากับคนที่เรียนหนังสือในปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องหนี้สินกยศ.อย่างเงี้ยครับรัฐบาลลงไปปรับดูสิครับทำอย่างไรจะยกหนี้กยศ.ได้ไหมหรือจะทำอย่างไรให้คนที่เป็นหนี้กยศ.เหล่านี้นะครับได้รับผลกระทบน้อยที่สุดถ้าเลิกไปเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์และเด็กเยาวชนเหล่านี้นะครับนักเรียนนักศึกษานักศึกษานี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์จากรัฐบาลนะครับนี่สว.เสรีแนะนำนะบอกต้องเอาใจเด็กจะไปพูดอะไรเขาไม่ฟังยกหนี้กยศ.ไปเลยนี่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาสรุปดูหน่อยว่าในวันนี้เท่าที่ฟังมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาเสนออะไรบ้างนะครับนี่นะครับในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับฝ่ายรัฐบาลข้อเสนอนะคุณไพบูลย์นิติตะวันบอกว่า อยากจะให้มีการทำประชามติถามเลยว่าประชาชนเนี่ยเห็นด้วยกับการที่นักศึกษาชุมนุมไหมนะครับอันนี้ของพลังประชารัฐนะฮะคุณจุรินทร์พรรคประชาธิปัตย์บอกเสนอตั้งกรรมการ7ฝ่ายแสวงหาทางออกประเทศนะครับฝ่ายค้านคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์จากพรรคเพื่อไทยบอกว่าเสนอนายกต้องลาออกเร่งแก้รัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเสนอของผู้ชุมนุมแล้วก็มีคุณชวลิตวิชยสุดจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าให้ประชาภติถามเลยว่าประชาชนเนี่ยจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกต่อหรือเปล่าวุฒิสภาสว.สมชายแสวงการเสนอ9ข้อเช่นเปิดเวทีกลางให้ผู้ชุมนุมได้เสนอความเห็นแต่ห้ามพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันถ้าทำทุกข้อไม่สำเร็จให้ทำประชาภติแก้ปัญหาคุณเสรีสุวรรณพานนท์ก็สว.เนี่ยบอกแก้ปัญหาเยาวชนก็คือให้ประโยชน์กับเยาวชนเช่นยกหนี้กยศ.ให้เรียนฟรีปรับหลักสูตรแก้เรื่องการแต่งกายทรงผมเด็กอะไรต่างๆนี่นะการประชุมรัฐสภาก็มีพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับมี2วันนะครับเขาก็หวังว่าจะเป็นกลไกที่จะหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้